นี่จ้ะไม่ได้ไปคุยเพื่อนหน่อยอ่ะอ้าววิชาลูกเสือมาทำเพลงวันนี้เป็นวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วเจอกับธรรมชาติรอบๆตัวกับอากาศที่โคตรจะสดชื่นเลยน้อยครั้งนักที่จะมีโอกาสได้มาสัมผัสอากาศที่ปราศจากมลพิษแบบนี้มีแต่กลิ่นไอของธรรมชาติเท่านั้นเวลาที่ผมยืนแล้วมองออกไปเห็นสีเขียวขจีของต้นไม้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์มันเหมือนกับการได้ชาร์จแบตให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเวลาอยู่ใกล้ๆน้ำและมองออกไปเห็นวัฏจักรวงจรชีวิตของที่นี่มันก็ทำให้มีความสุขแล้วครับหกโมงเช้าก็มีเรือเที่ยวแรกมาส่งนักตกปลาและเรือนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยวชมวิวเขื่อนแม่กวงกันแล้วครับทุกครั้งที่เรือแล่นผ่านก็จะมีคลื่นน้ำตามมาเสียงของน้ำที่กระทบฝั่งมันช่างน่าไพเราะซะจริงๆแต่ในเช้าตรู่แบบนี้ขณะที่ทุกคนยังนอนหลับกันอยู่ก็มีเพียงแค่ผมที่ยืนชมวิวกับพี่ป๋องที่มาเปลี่ยนเรือตกปลาบรรยากาศช่วงเช้าที่เงียบสงบมีแต่เพียงเสียงน้ำเสียงใบไม้ปลิวกระทบกันและเสียงสัตว์ที่ร้องตามธรรมชาติเท่านั้นยืนชมวิวจำเทินเลยครับลืมไปเลยว่ายังไม่ได้แปลงฟันเลยส่วนน้องน้ำนั่นแหละครับต้องบอกเลยว่าธรรมชาติสุดๆแค่คว้าจอบแล้วเดินออกไปลุยเป็นการปลดทุกข์แบบแถมวิวให้360องศากันเลยครับแป๊บโอ้ไม่ต้องเลยสำหรับมื้อเช้าของวันนี้ได้วัตถุดิบจากธรรมชาติคือปลาที่ตกได้เมื่อคืนครับเอาช่องลมมาเข้าตีหน่อยเป็นแน่นแล้วไหมมันตายแล้วเป็นสองโลมีแต่เอาวิชาลูกเสือมาทำเพลงไงแต่ลูกเสือแจ่มได้เลยวิชาลูกเสือโป้อันนี้เราไอ้ไงไอ้ปูนตั้งกันหน่อยไปชกอีชกเยอะนี่จ้ะไม่ได้ไปคุยเพื่อนหน่อยอ่ะได้รสชาติกันไหมเนาะปลาหวานนะเจ้าแห้งมันจะดีกว่าฮะช่างแห้งเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวไปนั่งเรือเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปขับเรือเล่นรอบๆเขื่อนกันดีกว่ารอบๆเขื่อนแม่กวงครับเดี๋ยวเราไปขับเรือเล่นกันไปเรือเล่นก่อนวันนี้ดูเหมือนอากาศจะเป็นใจแดดแทบไม่ค่อยมีเลยทำให้ขับเรือชิวๆชมบรรยากาศเรื่อยๆ slow light ผมขับเรือจนทั่วบริเวณไปชมสันเขื่อนอีกฝั่งและสะพานแขวนเชื่อมใจแต่เสียดายแบตกล้องหมดพอดีเลยอดเก็บภาพสะพานแขวนเชื่อมใจมาฝากคุณผู้ชมเลยครับแต่พอกลับถึงที่กลางเต็นท์พี่ป๋องก็ชวนออกไปตกปลากันต่อเลยครับตอนนี้พี่ป๋องแกพามาตีชะโดครับวันนี้อยู่กับพี่ป๋องอีกแล้วไปนะบดขึ้นตื่นเนี่ยพอถึงช่วงเย็นก็ได้เวลาอาบน้ำกับวิวแบบ360องศาน้ำอาบที่ไม่มีวันหมดอีกด้วยไป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 ไอ้ก็ไปไปไปพอพูดไปพอพูด
มันเป็นน้ำนะฮะมันเป็นน้ำนะเนี่ยทุกไม่เดือดเนี่ยวันนี้สนุกกับการขับเรือเที่ยวมาทั้งวันถึงเวลาใกล้ค่ำผมก็นั่งชมวิวดื่มด่ำกับธรรมชาติจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้านั่งคุยกันได้สักพักใหญ่ๆก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนยังไม่จบครับกดติดตามตอนต่อไปได้เลย